ายทำ MV แก้ว Beauty Eye จากเจ้าของธุรกิจความงามผ่านตัวเองเปิดค่ายเพลงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับซ่องซ่าคุยข่าวบันเทิงอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมบุกมาที่กองถ่ายทำ MV ของนักร้องสาวไฮโซค่ะเจ้าของธุรกิจความงามชื่อดังที่ผันตัวเองมาเปิดค่ายเพลงและจับไมค์ร้องเพลงค่ะสำหรับแก้ว Beauty Eye ค่ะค่ายเพลง Beauty Eye Smile Music โดยพี่แก้วบอกว่าส่วนตัวชื่นชอบในการร้องเพลงมากค่ะวันนี้เป็นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงยังรักกันอยู่บ่หรือยังรักกันอยู่ไหมค่ะเนี่ยเพลงถ่ายทอดมาจากชีวิตจริงถ่ายทอดเป็นเส้นเลือดและแปลงเป็นเพลงความรักที่ไม่สมหวังโดยได้พระเอก MV อาร์ตเดชาภัทรค่ะนักแสดงช่อง7และนางเอกมิวสิกวิดีโอน้องพลอยสังค่ะจะได้ชม MV แบบเต็มกันในช่วงวันที่22กันยายนนี้อย่างแน่นอนค่ะแต่จะปล่อยทีเซอร์มาให้ได้ชมกันก่อนรับว่าทุ่มงบไปเยอะค่ะสำหรับงานเพลงชุดนี้จ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้ว Beauty Eye นะคะการถ่ายทำ MV วันนี้เหรอคะค่ะก็เป็นสิ่งที่รักเป็นสิ่งที่ชอบก็เลยต้องสร้างผลงานเพลงออกมาค่ะค่ะก็คือเพลงใช่ไหมคะคือตัวเพลงเนี้ยค่ะก็คือมาจากชีวิตจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆแล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นเส้นเรื่องแล้วก็มาแปลงเป็นเพลงแล้วก็สื่อออกมาแบบเป็น MV ให้ทุกคนได้เห็นแนวเพลงเนี้ยนะคะก็จะเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังความรักที่ถูกคนแย่งคนรักของเราไปแต่สุดท้ายเราก็ไม่เลือกที่จะเลือกเขาหรือไม่เลือกที่จะแบบเราหรือเขาเราก็จะปล่อยให้เขาไปกับคนนั้นเลยแล้วเราจะเป็นฝ่ายที่เดินออกไปจากชีวิตเขาประมาณนี้ค่ะคือบางครั้งการที่เราทำอะไรซ้ำๆนานๆแบบ10กว่าปีเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าจำเจแล้วก็เกิดอาการเบื่อบ้างแล้วเราก็อยากจะทำสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งใหม่ๆของเราก็ต้องเกิดจากความรักและความชอบด้วยนะถึงจะต้องทำแรงบันดาลใจก็คือว่าพี่แก้วเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงชอบร้องเพลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราก็เลยทำให้เราแบบมีแรงบันดาลใจแล้วก็อีกอย่างนึงผู้ชายที่เรากล่าวถึงเนี่ยเขาก็คือเป็นเหมือนนักร้องหรือเป็นอะไรแบบนี้เราก็เลยทำเพลงนี้ขึ้นมาใช่ครับทุกทีก็รับแต่บทร้ายนะครับวันนี้ก็ขอเป็นพระเอกบ้างยากไหมหรอยากสิ ดูพี่แก้วสิโหเต็มขนาดนี้ยากอยู่ค่ะแต่ก็พยายามอะค่ะพยายามถ่ายทอดอารมณ์ให้ทุกคนเข้าใจอารมณ์พี่แก้วให้ได้มากที่สุดอะค่ะคือจริงๆก็ไม่น่าจะยากนะเพราะว่าถูกถ่ายทอดมาตลอดเวลา น่าจะซึมซับคือร้ายยังไงก็ร้ายอย่างนั้นใช่ไหมอะไรประมาณนั้นอ่ะส่วนนี้พอล่าก็แสดงเป็นตัวร้า ายคือตัวที่แย่งแฟนของนางเอกไปจะดูแบบน่าตบนิดนึงอะไรประมาณนั้นน่าตบนิดนึงแล้วส่วนคนนี้น้องอาร์มวีระชัยนะคะก็เป็นผู้เรียบเรียงเพลงเป็นผู้แต่งเพลงให้พี่แก้วค่ะถ้าไม่มีคนนี้บทเพลงนี้ก็คงไม่มาถึงจุดนี้ค่ะครับก็ต้องใช้พื้นที่สื่อนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่แก้วนะครับที่ให้โอกาสนักร้องศิลปินนักแต่งเพลงน้องใหม่นะครับที่เหมือนไว้ใจให้ดูแลงานตรงนี้นะครับแล้วก็สัญญาครับเป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กๆของ Smile Music นะครับสัญญาว่าจะสร้างสรรค์บทเพลงลูกทุ่งเพราะๆดีๆแล้วก็ให้ทุกคนแบบเอาไปร้องตามได้ทุกๆเพลงเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะคะพี่แก้วก็ขอฝากผลงานเพลงของน้องอาร์ตเดชาภัทรนะคะแรกเจอเธอโดนใจฝากผลงานเพลงของน้องพล่าเหตุผลของคนหลายใจและฝากผลงานเพลงของน้องอาร์มผู้แต่งเพลงคือรักแล้วรักเลยและส่วนของพี่แก้วเองก็ขอฝากไว้3ผลงานเพลงยังรักกันอยู่บอแล้วก็ขอรักเธอแค่ชาติเดียวและคิดถึงทุ่งลุยลายค่ะสำหรับ Beauty Eye Smile Music ขอฝากผลงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ